สิบหลาสาเหตุก็น่าจะมาจากเวลาเขาขายกันเป็นหลานะครับจะซื้อกี่หลากี่หลาหรือจะขายกี่หลาก็ว่ากันไปตัวชิ้นงานแต่ละชิ้นนั้นความต้องการในการใช้ซิปก็ไม่เท่ากันนะครับดังนั้นตัวซิปหลาก็มาแก้ไขปัญหาให้กับเราได้ก็ความยาวแต่ละชิ้นก็จะไม่เท่ากันตัวซิปหลาเองก็จะมีหลายแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นซิปอลูมิเนียมซิปอย่างชิ้นงานชุดนี้ก็เป็นซิปพลาสติกก็เลือกใช้กันตามสบายนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะต้องการใช้แบบไหนก็มีให้เลือกกันหลากหลายสีนะครับแล้วแต่ว่าเราจะชอบสีไหนหรือชิ้นงานแบบไหนเข้ากับสีอะไรก็เลือกกันได้ตามสบายครับตัวชิ้นงานตัวซิปที่มีวางขายกันในท้องตลาดทั่วไปก็จะมีเบอร์3กับเบอร์5ตัวนี้เป็นเบอร์5นะครับก็เบอร์5นี่ก็จะใหญ่หน่อยส่วนเบอร์3ก็จะเล็กหน่อยนึงตัวซิปเองจะทำงานสมบูรณ์แบบได้มันก็จะต้องมีตัวหยุดซิปอันนี้เป็นของเบอร์3นะครับตัวหยุดซิปก็คืออันนี้คือตัวท้ายซิปอันนี้ก็คือตัวปิดหัวซิปและอันนี้ก็เป็นหัวซิปบางคนเขาก็จะต้องบางคนเขาก็จะมีหัวซิปพร้อมหางซิปเลยหรือว่าจะมีเฉพาะแค่หัวซิปส่วนหางซิปนั้น เราก็มาทำเองได้ครับก็แล้วแต่ว่าเราจะชอบแบบไหนอันนี้ก็เป็นหัวซิปกับตัวหยุดซิปนี่หัวซิปแล้วก็ตัวหยุดซิปของเบอร์5ครับก็จะใหญ่หน่อยงานชิ้นเล็กๆหรืองานไบเกอร์วอลเล็ตก็อย่างนี้ใช้เบอร์3หรือก็แล้วแต่ครับว่าใช้ใครจะใช้แบบไหนก็เลือกเอาตามสบายทีนี้เครื่องมือที่ใช้ในการตัดต่อหรือประกอบซิปหลาก็จะมีหลักๆเป็นตัวนี้เขาเรียกว่าครีมตัดหัวตะปูครับแล้วก็กรรไกรตัวนี้สำหรับตัดซิปตามที่ต้องการครับว่าตัวชิ้นงานเราต้องการยาวสั้นขนาดไหนก็ใช้กรรไกรตัวนี้ครับช่วยตัดได้สะดวกขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาประกอบซิปใช้งานกันนะครับสมมุติว่าตัวชิ้นงานเราจะใช้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ท้ายซิปของเราก็จะประมาณนี้ก่อนอื่นเราก็จะต้องใช้ครีมตัดหัวตะปูตัดฟันของซิปออกก็ประมาณกลางฟันนะครับแล้วก็บีบไปก็ถัดอีกด้านนึงครับที่เราวัดไว้ลืมแนะนำเครื่องมืออีก2ตัวที่จำเป็นนะครับก็คือครีมแบบไหนก็ได้เอาไว้บีบตัวหยุดซิปครับทั้งตัวท้ายแล้วก็ตัวหัวซิปส่วนอีกตัวนึงที่ไม่ได้แนะนำก็เป็นไฟแช็กครับจากที่เราทำเครื่องหมายไว้ให้ตัดเพิ่มอีกประมาณ3หรือ4ซี่
อีกด้านหนึ่งก็ให้ตัดเข้ามาอีก 3-4 ซี่มีข้อสังเกตนิดนึงนะครับว่าถ้าสมมุติว่าฝั่งนี้ซี่นี้ฝั่งนี้จะมีอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นถ้าด้านล่างก็จะต้องอยู่เหนือฝั่งนี้ซี่หนึ่งนะครับอยู่เหนือฝั่งนี้ซี่หนึ่งซี่นี้อยู่ล่างฝั่งนี้ก็ต้องอยู่ล่างฝั่งนี้ซี่หนึ่งเมื่อเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มันจะเป็นขุยๆแล้วก็ใช้ไฟแช็กนี่ลนนะครับทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนในการประกอบซิปแล้วครับให้สังเกตว่าตัวซิปมันจะมีหัวแหลมๆให้ด้านแหลมด้านหัวซิปเนี่ยด้านซิปที่มันแหลมเนี่ยเอาวางลงให้มันทิ่มลงอย่างนี้นะครับแหลมเอาลงจากนั้นเราก็ใส่หัวซิปครับโดยที่หัวสังเกตนะครับด้านนี้อยู่บนนะครับด้านนี้อยู่บนค่อยๆใส่แล้วก็ลูดลงไปในเมื่ออันนี้อยู่บนแล้วนะครับอยู่บนลูดไปเราก็เอาตัวยูซิปตัวท้ายซิปตัวนี้เสียบเข้าไปครับประมาณนี้แล้วก็ใช้ครีมเนี่ยบีบโอเคนะครับอันนี้ท้ายซิปอันนี้อีกด้านหนึ่งเราก็จะใช้ตัวหยุดซิปซึ่งเป็นส่วนหัว เสียบลงไปครับครับเรียบร้อยนี่ก็คือเรื่องของซิปหลาแล้วก็วิธีการประกอบซิปใช้งานครับ